หลังเนี้ยใช้เสาแผง3ชุดนะครับซึ่งปกติความยาวขนาดนี้ต้องมีขั้นต่ำคือ3ชุดอยู่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านข้างนี่ก็เป็นเสาแผงเห็นไหมไล่มาเลยดูความตรงของหลังคาอัตรากล้องดูเสาแผงนิดนึงนะครับเสาแผงท่อ PVC เนี่ยท่อระบายน้ำนี่ขนาด3นิ้วเลยนะ3นิ้วนะครับแนบกับเสาแผงลงมานะครับซึ่งเสาแผงอันเนี้ยใช้เหล็กขนาด 4x2 5ต้นเล่าความรู้สึกนิดนึงครับเอาแบบว่าเต็มที่เลยนะครับก็ถูกใจถูกใจมากเพราะว่าเห็นสอแสงทองตั้งแต่ดู YouTube ตลอดพองานออกมาเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับถูกใจมากๆนะถูกใจมากๆเพราะว่าสวยฮะสวยถูกใจครับก็เลยจะต้องทำส่วนอื่นให้มันแบตกับโครงการของคุณอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่สวยอย่างอื่นสวัสดีครับผมโบสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านลิฟวิ่งนาราเคหะล่มเก้าหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับลิฟวิ่งนารานะครับต้องบอกว่าเป็นโครงการน่าจะอายุเยอะแล้วนะครับพอสมควรเลยถ้าบอกกันว่า20ปีก็น่าจะใช่นะครับเพราะว่าดูจากนี่เลยครับหน้าหมู่บ้านอันนี้ต้องบอกว่าหลังนี้เราได้งานหน้าหมู่บ้านเลยนะครับเป็นหน้าโครงการเลยหลังป้อมรอพอเวลาเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะขับรถไปทางนี้ปึ๊บขับเสร็จมองเห็นขวามืออุ๊ยหลังคาบ้านใครสวยจังทีแรกอ่ะผมเข้ามานะครับต้องบอกว่าผมก็ไม่ทราบว่างานของสอแสงทองการช่างเนี่ยอยู่หลังไหนแต่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านนี้แหละนะครับซึ่งเป็นงานที่โปรเจกต์แพนเนอร์นะครับรับเอาไว้โปรเจกต์ท่านนี้ชื่อคุณโยนะครับคุณโยเป็นคนรับงานที่นี่เอาไว้และทีนี้วันนี้ผมก็มาส่งงานกับเจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะพบผมมากเลยนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่างานนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องบอกว่างานแต่ละที่นะครับมีดีมากๆก็มีปัญหาก็มีนะครับเป็นความจริงที่ผมพูดออกไปนะครับถ้างานจะไม่มีปัญหาเลยก็เป็นไปไม่ได้แต่ทุกปัญหาเราจบให้หมดนะครับจบให้หมดคือเรารับทำจบให้หมดเลยก็คือทำจนกว่าคุณจะพึงพอใจนะครับแล้วก็บางงานผมก็บอกตรงว่าขาดทุนแต่ก็อยากทำให้จบอยากทำให้ดีนะครับอย่างหลังนี้ต้องบอกว่าเจ้าของบ้านก็น่าจะแฮปปี้แล้วกันเมื่อกี้เดินผ่านไปเห็นผมถ่ายวีดีโอก็เลยเข้าบ้านไปแล้วนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังนี้เนี่ยเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบเหมาะกับบ้านทุกหลังเลยนะครับซึ่งเป็นหลังคาที่มีความทันสมัยที่สำคัญก็คือเวลาฝนตกเนี่ยเสียงไม่ดังและก็สามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ากันความร้อนดียังไงนะครับแล้วมันดีจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างนอกกับผมยืนอยู่ข้างในเมื่อสักครู่เนี่ยต่างกันเลยอารมณ์คนละแบบกันเลยนะครับอุณหภูมิก็ต่างกันนะเห็นไหมมีรถเข้ามาพอรถเข้ามาเสร็จเขาก็ต้องวนเสร็จแล้วเขาก็จะชะลอดูงานของผมนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายตั้งแต่หน้าบ้านแล้วกันว่าความกว้างเนี่ยของหลังคาเนี่ยนะครับประมาณเกือบ13เมตรอย่างที่ผมเคยทำไปหลังนึง13เมตรกว่าๆคูณ10เมตรโอ้ยนะ14เมตรขอโทษดี14เมตรคูณ10เมตรเท่ากับ140ตารางเมตรหลังนั้นเนี่ยพอได้ทำเสร็จแล้วจบจริงๆเลยนะถ่ายให้ดูตั้งแต่แบบยังเริ่มงานระหว่างทำงานแล้วก็จบงานนะโหลูกค้านี่เข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราทำงานได้จริงจบจริงนะครับไม่ได้แบบเอาแบบงานคนอื่นมาถ่ายหรืออะไรพวกนี้ไม่เคยทำแน่นอนเพราะเป็นงานของเราหมดหลังนี้ก็เหมือนกันพอได้งานหลังนี้นะครับลูกค้าเขาเลยมั่นใจเขาเลยทำยาวเลยเต็มไปเลยเนี่ยนะครับความยาวเนี่ยประมาณ12เมตรกว่าตีไป13เมตรนะซึ่งมีความยาวมากๆแล้วคุณดูดิหลังคาไม่แอนเลยตรงเปี้ยหมดเลยนะครับและวันนี้เนี่ยที่มาถ่ายเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยตรงนี้น้ำท่วมเนี่ยเจ้าของบ้านบอกประมาณหัวเข่าเลยคุณที่ดูว่าฝนตกแรงขนาดไหนน้ำท่วมทั้งหัวเข่านะครับหลังคานี่ไม่รั่วสักหยดเลยนะครับต้องบอกว่างานมันคุณภาพด้วยจริงๆเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบๆกันแล้วกันว่างานเป็นยังไงหลังเนี้ยใช้เสาแผง3ชุดนะครับซึ่งปกติความยาวขนาดนี้ต้องมีขั้นต่ำคือ3ชุดอยู่แล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ด้านข้างนี่ก็เป็นเสาแผงเห็นไหมไล่มาเลยดูความตรงของหลังคาอัตรากล้องดูเสาแผงนิดนึงนะครับ
เสาแผงท่อ PVC เนี่ยท่อระบายน้ำนี่ขนาด3นิ้วเลยนะ3นิ้วนะครับแนบกับเสาแผงลงมานะครับซึ่งเสาแผงอันเนี้ยใช้เหล็กขนาด 4x2 5ต้นที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังกลาง 4x2 ไม่เหมาะมันใหญ่ไปต้องใช้ 3x2.5 แต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหน้ากว้างๆใช้ 4x2 เนี่ยเหมาะมองไกลๆก็เห็นเหล็กเต็มๆมันแน่นมันดูแข็งแรงดูมั่นคงนะครับไล่มาเลยตรงนี้นะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำนะครับหรือท่อรางน้ำลงมาให้นะท่อระบายน้ำส่วนมากเนี่ยจะแนบกับเสาแผงหมดเลยนะครับตามมาทางนี้ครับนี่ก็เป็นเสาแผงชุดสุดท้ายนะครับเสาแผงชุดสุดท้ายซึ่งก็ท่อระบายน้ำก็แนบกันมาเหมือนกันถามว่าทำไมเราต้องใส่ท่อระบายน้ำถึง3จุดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกหน้ากว้างพอหน้ากว้างเยอะเนี่ยจึงทำให้งานเนี่ยครับจะต้องมีการระบายน้ำที่เยอะเพราะว่าหลังคาหน้ามันใหญ่และยังมีท่อระบายน้ำด้านหลังอีกจุดนึงนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับพอเข้ามายืนข้างในเนี้ยสักพักนึงเนี่ยอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากที่ข้างนอกมันร้อนเนาะซึ่งข้างในเนี้ยเป็นหลังคาที่ใช้เมทัลชีทแต่เรามีฉนวนให้บางท่านถามว่าเดี๋ยวนี้มีฉนวนโฟม PU แล้วจำเป็นไหมถ้ามีฝ้าระแนงผมแนะนำใช้แค่ PE ก็พอคุณจะได้ประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อุณหภูมิความร้อนเนี่ยต่างกันไม่มากเลยเพราะว่าใต้หลังคากับใต้ระแนงเนี่ยมีช่องว่างอยู่นะครับและตรงเนี้ยอากาศก็จะถ่ายเทที่ปลายหลังคาอยู่บริเวณรางน้ำจะโฟลว์เข้าแล้วก็พัดออกไปในทางเดียวกันนะครับตรงเนี้ยอากาศใต้หลังคาตรงเนี้ยจะไม่ร้อนเลยอุณหภูมิจะเย็นจึงทำให้ข้างล่างเนี่ยเย็นด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นหลักการหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้ทำทึบนะเรามีอากาศระหว่างเมทัลชีทกับฝ้าระแนงนะครับยังมีประโยชน์อีกนะครับเมทัลชีทฝ้าระแนงก็คือเวลาฝนตกเนี่ยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงเลยแทบไม่ได้ยินดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลชีทธรรมดาเป็นไงดังมากเลยผมเคยลงไปคลิปหนึ่งควรเลือกยังไงให้กันเสียงเคยลงไปแล้วนะครับเวลาฝนตกพอเรามีฝ้านะครับจะช่วยซับเสียงได้ดีมากตรงนี้นะครับลองมาดูเสาแผงนะครับ 4x2 5ต้นนะครับดันขึ้นไปข้างบนเลยหลังเนี้ยไม่มีมอบรอบนะแต่เราใช้ในการใช้ระแนงเนี่ยชนกับเหล็กบางหลังก็ไม่เวิร์กถ้าเราใส่มอบไปเนี่ยอาจจะชนท่อรางน้ำได้เห็นมุมท่อรางน้ำไหมฮะอาจจะชนได้ตรงนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรตายตัวถ้าคุณใส่มอบนะครับเลเยอร์ของหลังคาก็ต้องแคบลงนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่มอบมันก็อาจจะขึ้นมาได้อีกประมาณเซนนึงหรือครึ่งเซนตรงเนี้ยมันอยู่ที่การออกแบบอยู่ที่ดีไซน์แล้วก็อยู่ที่ความกว้างของหลังคาด้วยนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดขึ้นอยู่ความชอบแต่ถ้าเจ้าของบ้านรีเควสต์มาเลยว่าหลังเนี้ยขอเป็นมอบรอบได้ไหมได้เหมือนกันตรงนี้อาจจะมีถ้าบางหลังนะถ้าไม่จำเป็นต้องใส่เนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่เยอะครับนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ประโยชน์ใช้สอยแล้วก็แล้วแต่เห็นควรเนี่ยก็ให้เราออกแบบให้เราดีไซน์ให้นะครับตรงนี้ด้านนี้ครับเป็นเสาเดี่ยวขนาด 4x4 เสาเดี่ยวก็มีความสำคัญเหมือนกันผมตอนแรกอธิบายเสาแผงไปแล้วเสาแผงก็เป็นตัวรับน้ำหนักและก็เป็นเสาไว้โชว์แต่เสาเดี่ยวเนี่ยสำคัญไม่แพ้กันเสาเดี่ยวเป็นการตั้งเสาเนี่ยแยกส่วนจากตัวบ้านเพื่อไม่ให้ยึดเกาะกับตัวบ้านโดยตรงถามว่าอันนี้ผมขึ้นโครงเนี่ยยึดเกาะไหมยึดเกาะแต่มันไม่ได้โดยตรงนะครับน้ำหนักมันจะอยู่ที่เสาเดี่ยวนะครับมากกว่านะครับซึ่งเสาเดี่ยวเนี่ยบางที่เนี่ยเราก็แนะนำให้ลงเสาเข็มนะครับแนะนำให้ลงเสาเข็มแล้วทำฟุตติ้งนะครับแต่บางที่ถ้าเป็นคอนกรีตอยู่แล้วนะครับอย่างบางจุดที่ผมกำลังจะพาไปไม่จำเป็นต้องลงอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับตามมาได้เลยครับอย่างเสาเดี่ยวต้นนี้นะครับไม่ได้ลงเสาเข็มโดยใช้พื้นคอนกรีตนะครับของตัวบ้านเดิมนะครับในการยิงเพดฝังคุกลงไปแล้วก็ตั้งเสาได้เลยไม่จำเป็นต้องลงเข็มต้นนี้นะครับต้นนี้ต้องลงไหมต้นนี้เขาจะเชื่อมต่อกับบ่อปลาตรงนี้อ่ะตรงนี้เราก็ทำด้วยนะตรงนี้เราก็ทำด้วยบ่อปลาแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้เราทำบ่อปลาตอนนี้เรายังไม่ได้รับนะครับบอกก่อนแต่ถ้าเป็นบ่อไม่ใหญ่มากแบบเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบระบายน้ำประมาณนี้เราทำได้แต่ถ้าเป็นบ่อใหญ่เลี้ยงปลาช่อนอเมซอนตัวเท่าผมเนี่ยผมยังไม่รับทำนะครับเพราะว่าการจัดการเรื่องระบบในการกรองน้ำเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับมาดูบ่อเล็กๆก่อนบ่อเล็กๆประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อกี้พูดเรื่องเสาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรื่องบ่อขอเสาอีกนิดนึงเสาต้นนี้เนี่ยถามว่าต้องลงเข็มไหมตอบเลยว่าถ้าตรงนี้เป็นพื้นดินจะต้องลงแต่ตอนนี้ตรงนี้มันเป็นคอนกรีตซึ่งคอนกรีตตรงนี้เราสามารถ
ช้การตั้งเสาตรงนี้ได้ถ้าถามย้อนกลับไปว่าคอนกรีตตรงนี้เนี่ยเขาลงเสาเข็มไหมตอบเลยว่าลงนะตรงนี้ลงเสาเข็มด้วยพอเราลงเสาเข็มไม่เสร็จเราเทคอนกรีตขึ้นมาเราเสริมเหล็กตรงคอนกรีตเสาต้นนี้ก็ออนอยู่บนหัวเสาเข็มหกเหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นต้นนี้ใช้ประโยชน์จากการทำบ่อปลานะครับเรามาดูบ่อปลาดีกว่ากระโดดลงไปเลยฮึบโอ้ยจมน้ำยังนะครับสมมติว่าถ้าบ่อปลาลึกประมาณนี้นะครับเราสามารถทำได้นะแต่ถ้าลึกแบบท่วมทั้งหัวคนเลยอันนี้จะออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับสระว่ายน้ำแล้วจะต้องมีเกาะอิฐบล็อก2ฝั่งและข้างในก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ตรงกลางแล้วก็ก่อแล้วก็ฉาบนะครับซึ่งจะต้องก่อ2ฝั่งแล้วก็จะมีเหล็กอยู่ข้างในนะในส่วนของตรงนี้ถ้าบ่อไม่ใหญ่มากเราทำได้แต่ถ้าบ่อใหญ่ๆนะครับลองถามแอดมินก่อนว่ากว้างคูณยาวเท่าไหร่แล้วลึกเท่าไหร่และอยากเลี้ยงปลาอะไรนะครับถ้าอยากเลี้ยงปลาคาร์ฟตัวแบบกลางๆมากกลางๆไม่ใหญ่มากเนี่ยก็ทำได้นะครับมาดูตรงนี้นิดนึงฮะตรงนี้เนี่ยเป็นระบบน้ำล้นนะครับซึ่งจะใช้ท่อแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยล้นตรงนี้กองเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออกมาตรงนี้พอกองเสร็จก็เป่าดันออกมาในบ่อเหมือนเดิมก็คือเข้าอันนี้เข้าไปเลยล้นเข้าไปฟาบลอดมากองผ่าน1ชั้น2ชั้นแล้วออกมาตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำล้นอีกนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันล้นออกแล้วก็เละเทะนะครับมันก็จะล้นเข้าตรงนี้แล้วก็ปล่อยออกไปข้างนอกนะครับระบบตรงนี้ทำไม่ยากนะครับแต่ที่มันยากคืออะไรการซึมการรั่วไหลของน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ต้นนี้นะครับเขาเรียกว่าแผงนี้แล้วกันก็ใช้4คูณ2เหมือนกันนะครับท่ออันนี้ก็แนบเสาเลยนะครับบางท่านเนี่ยบอกว่าขอได้ไหมให้เอาลงบ่อพักเลยได้ไหมในกรณีถ้าเราทำฐานรากให้เราสามารถลงให้ได้นะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำฐานรากและจะให้พ่วงต่อออกไปยาวๆเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแจ้งก่อนโดยปกติแล้วเราทำท่อน้ำทิ้งปล่อยออกพื้นปกติไม่ได้พ่วงยาวจะปล่อยออกเหมือนประมาณตรงนี้ครับอาจจะกล้องซูมเลยจะปล่อยออกเหมือนประมาณตรงนี้ครับก็คือเราจะไม่ได้ลงบ่อให้นะครับต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะครับคือแต่ละหน้างานไม่เหมือนกันอย่างหน้างานเนี้ยเราทำคอนกรีตตรงนี้เราก็สามารถเชื่อมให้ได้นะครับประมาณนี้เนาะอันนี้น่าจะเป็นตู้ไฟน่าจะเป็นตู้ไฟบ่อปลามั้งเนี่ยไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวพังโอเคอ่ะมาต่อครับมีท่อน้ำทิ้งของรางน้ำนะครับซึ่งท่อน้ำทิ้งเนี่ยเราก็ปล่อยออกลงพื้นตามปกติเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะมีรางน้ำซ่อนอยู่ข้างในฝ้านะในฝ้าเนี่ยยังมีรางน้ำซ่อนอยู่นะผมบอกก่อนนะไม่ใช่เราฝั่งเนี้ยไม่ใช่เราไม่มีรางน้ำนะมีรางน้ำด้วยนะครับและซึ่งข้างหน้าเนี่ยตลอดแนวเลยเสาแผงเนี่ยยาวๆตั้งแต่ต้นนี้ยันต้นแผงนู้นเลยมีรางน้ำซ่อนอยู่นะครับมีรางน้ำซ่อนอยู่หมดเลยหันมามุมนี้นะครับสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็ยังมีเสาเดี่ยวซึ่งตั้งแยกส่วนมุมนี้จะเป็นต้องทำเสาเดี่ยวนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็ต้องฝากกับตัวบ้านแต่ถ้าเราทำเนี่ยโครงเนี่ยจะเป็นลักษณะตัว L แบบคว่ำส่วนมากเราจะเป็นยังไงตัว L แบบหงายออกไปข้างนอกใช่ไหมอันนี้คือตัว L แบบคว่ำนะครับก็ต้องตั้งเสาด้วยนะเพื่อที่จะให้มันแยกส่วนจากตัวบ้านเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นไฟแบบ3สเต็ปนะครับ3สเต็ปล็อตสุดท้ายแล้วกันต่อไปเราจะไม่ทํา3สเต็ปอีกแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากของมันหายากนะครับของหายากจริงอ่ะเป็นไฟ3สเต็ปนะครับไล่ไปเลยโพสต์ตามฝ้าเลยครับไล่มาดูเลยลองดูครับสวัสดีครับพี่ชื่อคุณอะไรครับคุณธารานะครับเล่าความรู้สึกนิดนึงครับเอาแบบว่าเต็มที่เลยนะครับก็ถูกใจมากเพราะว่าเห็นสอแสงทองตั้งแต่ดู YouTube ตลอดเพราะเราเองกับแฟนก็เป็นแฟนของสอแสงทองตลอดที่คุณบอสเป็น FC ใช่มั้ยครับ FC เลยขอบคุณครับครับแล้วพองานออกมาเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับถูกใจมากๆนะถูกใจมากๆเพราะว่าสวยฮะสวยถูกใจครับก็เลยต้องทำส่วนอื่นให้มันแบทกับโครงการของคุณอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่สวยอย่างอื่นนะครับก็คือว่าตอนนี้กำลังรีโนเวทบ้านอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆก็ตอนแรกรีโนเวทเนี่ยตั้งใจจะทำหลายๆอย่างแต่ว่าพอคิดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเลือกสอดแดงทองเลยพอสอดแดงทองนี้ถึงผู้ชำนาญเรื่องนี้โดยตรงครับก็ดูจากผลงานของเราด้วยใช่ไหมครับใช่ที่คุณไปรีวิวต่างๆมานะครับดูคุณภาพครับอันนี้คือสิ่งที่เรา
ที่เราเลือกคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับก็เห็นที่แจ้งว่าตอนเย็นๆก็เปิดไฟแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาแซวด้วยแหละครับปกติอยู่แล้วครับเพราะนี่เรามันอยู่หัวมุมไงครับก็เปิดไฟเต็มที่แล้วตอนหัวข้ามผมก็เปิดเต็มที่10ดวงเลยนะครับเพื่อให้มันสว่างสว่างผมชอบความสว่างสว่างอยู่แล้วครับก็คือว่าใช้ไฟตามที่โปรเจกต์แนะนำเลยว่าใช้กี่ดวงอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ก็เหมาะสมนะฮะอันนี้10ดวงผมว่าก็โอเคก็สว่างพอดีครับครับโอเคครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณพี่มากนะครับที่เลือกใช้ของเราเนาะแล้วเราก็รับประกันน้ำรั่วซึมให้1ปีเต็มนะครับโอเคครับงั้นลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ